ติวรักเต็มร้อยโดยโรงแรมทวาราวดีรีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมตะวันออกคุณหมอที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้หายกลุ้มอกกลุ้มใจนะคะเป็นจิตแพทย์มืออาชีพคนเก่งของเราค่ะคุณหมอโอนะคะคุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้เรามาเริ่มกันจากหนึ่งสายจากทางบ้านเลยดีกว่านะครับคุณอะไรครับก่อนนิกาค่ะตอนนี้มีปัญหากับแฟนชาวต่างชาติอะค่ะครับคบกันมาประมาณ1ปีกว่าๆแล้วค่ะแต่พักหลังนี้ทะเลาะกันบ่อยมากเพราะเรื่องที่เขาติดเพื่อนแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไรที่ทำให้มีความทุกข์ครับคือช่วงนั้นมีทะเลาะกันบ่อยนะคะแล้วก็หนูก็คิดว่าคงไม่คบกับเขาต่อแล้วแต่พอดีมาพลาดมีน้องอะค่ะ2เดือนกว่าคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขายังไม่พร้อมคุณอยากเก็บไว้ก็เก็บคุณไม่อยากเก็บก็แล้วแต่คุณแต่ผมเขาไม่รับผิดชอบอะไรก็ไม่พร้อมครับใช่เพราะไม่พร้อมที่จะแต่งงานไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูไม่พร้อมที่จะอะไรทั้งนั้นเลยเขาไม่ยอมรับอะไรเลยครับต้องคิดทีละเรื่องนะครับถ้าเราคิดหลายๆเรื่องมาปนกันมันจะเหมือนกับถอดสมการหลายๆชั้นเอาเรื่องลูกในท้องก่อนตอนนี้คุณตัดสินใจว่ายังไงครับหนูก็ตัดสินใจเอาไว้นะคะแต่ด้วยความที่เราอยู่เขามาปีกว่าแล้วเราไม่ได้ทำงานเนี่ยค่ะเงินเก็บก็ไม่มีหนูเองก็เลยตัดสินใจยังไม่ได้ว่าจะกลับไปคืนดีกันดีไหมหรือจะปล่อยไปอย่างนี้ในเรื่องลูกนี่หมอเห็นด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะเลิกกับแฟนหรือไม่เลิกก็ตามแต่เราเลิกบอกเลิกกับลูกไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราเองอาจจะต้องปรับตัวที่จะมีอาชีพมีอะไรได้ที่จะดูแลตัวเองกับลูกได้ส่วนเรื่องสามีเรื่องแฟนตัวเนี้ยว่าในอนาคตคุณจะคบกับเขาต่อต้องดู2อย่างนะครับ1อยู่กับเขาแล้วมีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียว2อยู่กับเขาแล้วชีวิตเราดีขึ้นอันนั้นคือคนนี้ก็เราเลือกมาเป็นคู่ชีวิตได้คนหมอแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้ว1เรามันมีความทุกข์มากกว่ามีความสุข2เขาไม่รับผิดชอบเขาไม่ดูแลผมคิดว่าเขาเองไม่ต้องการเป็นพ่อของลูกเขาอาจจะไม่ได้อยากจะแต่งงานกับคุณเป็นสามีภรรยาเขาต้องการแค่ว่าเขามีผู้หญิงคนหนึ่งที่กลับไปแล้วสามารถเป็นที่ระบายอารมณ์ความต้องการหรือเปล่าต้องดูว่าเขารักเราแค่ไหนนะครับเพื่อนๆก็บอกนะคะว่าเธอออกจะสวยแล้วก็เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยไม่กินไม่เที่ยวเธอมีโอกาสที่จะเจอคนดีกว่านี้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนกลัวค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนกับว่าพี่น้องเองก็แบบว่ายึดคำขาดว่าถ้าไม่เอาออกก็ไม่ต้องเข้ามาแบบมันจะตัดขาดเราอะไรเงี้ยกลัวเราไปเดือดร้อนอะไรทั้งหลายครั้งที่คนเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะกลัวค่ะแต่คำถามคือทุกวันนี้เราอยู่สภาพอย่างนี้เรามีความสุขหรือไม่นะครับแล้วอย่าไปฟังคนอื่นครับเราตัดสินใจได้ด้วยตัวเราเองได้ว่าลูกในท้องของเราถ้าเราตั้งใจว่าเราจะดูแลเขาบอกก็ยังยืนยันครับแต่ส่วนเรื่องของผู้ชายคนนี้หลักธรรมะเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตคู่เนี่ยจะต้องมีความเสมอกัน4อย่างเขาเรียกว่าสมะชีวิธรรมก็คือ1ต้องมีความเชื่อเสมอกันมีความดีเสมอกันมีความเสียสละเสมอกันแล้วก็มีปัญญาเสมอกันแต่ถ้าตอนนี้ความเชื่อวิถีชีวิตปรัชญาชีวิตวิถีการดำเนินชีวิตมันแตกต่างกันมากๆก็ต้องบอกว่ามันก็เข้ากันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอยู่กันแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขมันเป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าไม่ใช่และถ้าอะไรที่มันไม่ใช่แล้วเราก็ยังดันทุลังไปเรื่อยๆนะครับเราก็อยู่อย่างหวานอมขบเกลื่อนไปเรื่อยๆครับผมว่าตอนนี้คุณคณิกาก็อยากจะเลิกแล้วแหละแต่พอดีมีลูกด้วยไงก็เลยกลัวข้ามความกลัวตรงนั้นได้คุณอาจจะได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมทุกปัญหามีทางออกแต่ถ้าเราอยู่ในภาวะของความกลัวเราจะมองแต่ว่าทุกทางออกมีแต่ปัญหานะครับอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหมอมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับ1สายทางโทรศัพท์ค่ะมีอีก1ปัญหาที่รอให้คุณหมอโอช่วยเคลียร์ให้นะคะเป็นอีเมลค่ะเขียนมาถามว่าดิฉันแต่งงานแล้วก็อยู่กินกับสามีมา12ปีแล้วนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีความต้องการทางเพศสูงค่ะแล้วก็มีความต้องการทางเพศเนี่ยคือมีทุกวันแล้วก็อยากมีวันนึงหลายๆครั้งแต่สามีไม่ได้มีความต้องการมากขนาดนั้นเพราะว่าเรามีเพศสัมพันธ์กันแค่ประมาณ2ครั้งต่อเดือนเท่านั้นค่ะดังนั้นดิฉันจึงช่วยเหลือตัวเองทุกครั้งที่มีความต้องการไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติของคนธรรมดาหรือเปล่าอยากให้คุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะสมัครชีวิตธรรมนี่ต้อง4อย่างใช่ไหมมีปัญญาเสมอกันความเชื่อเสมอกันความดีเสมอกันความเสียสละเสมอกันผมคิดว่า
ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งที่เสมอกันคือความต้องการทางเพศเสมอกันจะเสมอกันนะเป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากความต้องการทางเพศสูงแบบนี้ค่ะเกิดจากอะไรเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนไหมคะปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าอะไรแต่ฮอร์โมนก็เป็นตัวอย่างนึงที่สำคัญก็คือสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายเยอะเนี่ยอารมณ์ทางเพศก็จะเยอะตามอีกกรณีนึงนะครับก็คือว่าต้องเช็คดูว่าเขากินพวกอาหารเสริมอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะมีอาหารเสริมบางชนิดของคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะครับที่พอมันเสริมไอ้พวกเกลือแร่วิตามินแร่ธาตุต่างๆในร่างกายดีพอกินอาหารเสริมชุดนั้นเสร็จมีความต้องการทุกวันและทั้งวันแต่ปกติหรือผิดปกติไม่สำคัญเท่ากับเรามีปัญหาหรือเปล่าแค่ไหนที่เรียกว่ามีปัญหาหนึ่งต้องแบบมีเซ็กแบบผิดกาลเทศะไม่ถูกคนไม่ถูกเวลาไม่ถูกสถานที่คือแบบมีเซ็กแบบไม่เลือกหน้าใครก็ได้ขอให้ฉันมีเซ็กนะหรือว่ามีเซ็กแบบผิดเวลาเวลากลางวันพักเที่ยงแทนที่ไปกินข้าวก็รู้สึกว่าจะต้องมีเซ็กแล้วแทนที่จะรอไปช่วงกลางคืนหรือว่ามีเซ็กในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นในลิฟต์หรือในลานจอดรถหรือไปจอดรถอยู่ข้างๆริมถนนในที่เปรียวๆแทนที่จะสถานที่เหมาะสมอันที่สองคือถ้าไม่มีเซ็กแล้วมันจะเป็นจะตายอ่ะจะขาดใจตายให้ได้อ่ะในผู้หญิงนะฮะถ้ามีรู้สึกว่าอารมณ์ความต้องการทางเพศเยอะมากเนี่ยอันที่หนึ่งให้หลีกเลี่ยงสิ่งเร้า คือถ้าเรารู้ว่าเราตื่นตัวทางเพศง่ายหรือเซ็กจัดเนี่ยไอ้พวกหนังโป๊วิดีโอคลิปก็ลดลงซะอันที่สองเวลาเกิดอารมณ์ทางเพศลองเฉยๆเขาเรียกว่าซับเพรสคือมีความอดกลั้นมีความข่มใจสักพักหนึ่งเนี่ยอารมณ์ทางเพศมันจะผ่อนคลายด้วยตัวมันเองตามธรรมชาติ คนที่ติดเซ็กเพราะอะไรรู้เปล่าครับพอเกิดลมเซ็กปุ๊บมันต้องมีกิจกรรมทางเพศถ้าไม่สำเร็จข้อ3ครับเขาใช้คำว่า displace displace แปลว่าย้ายที่แต่ผมจะใช้คำว่าหันเหความสนใจคือเวลาเราเกิดอารมณ์ทางเพศนะครับไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเป็นวัยรุ่นเนี่ยลองไปทำอย่างอื่นดูไปทำสวนไปกวาดบ้านถูบ้านไปล้างถ้วยล้างจานพอทำด้วยทางนี้ไปนะอารมณ์ทางเพศจะสงบถ้าไม่สำเร็จข้อที่4ถึงค่อยมีกิจกรรมทางเพศที่เหมาะสมก็คืออาจจะช่วยตัวเองมีสัมพันธ์แบบภายนอกหรือว่ามีการร่วมเพศแล้วข้อที่5ครับสำคัญมากก็คือคนที่ฮอร์โมนเพศเยอะเนี่ยในวัยหนุ่มสาวเนี่ยแล้วมีความต้องการทางเพศสูงคุณจะต้องเรียนรู้การแปรรูปพลังงานทางเพศไปสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์2แนวคือแนวขวางกับแนวตั้งแนวขวางคือกิจกรรมประเภทเล่นกีฬาออกกำลังกายประมาณ2ชั่วโมงเต็มพอหมดแรงเสร็จปุ๊บมันอยากจะนอนหลับมากกว่าอยากจะหลับนอนหรือไม่ก็แปรรูปพลังงานทางเพศในแนวตั้งคือไปสนใจเรื่องศิลปะเรื่องดนตรีค้นหาความหมายของชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติศึกษาเรื่องธรรมะค่ะอันนั้นก็ทำให้ใจของเราเนี่ยไม่หมกมุ่นกับเรื่องทางเพศวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอโอของเรานะครับที่ให้ความรู้อย่างละเอียดยิบเลยคุณหมอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับและท้ายรายการนะคะก็มีบัตรกำนันที่พักค่ะจากโรงแรมทวาราวดีรีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีนะคะมอบให้กับคุณหมอแล้วก็ผู้ที่ถามคำถามเข้ามาและได้รับการตอบออกอากาศค่ะก่อนจากลานะครับต้องขอบคุณสถานที่สวยๆที่นี่เลยครับโชว์รูมซันวูดริมถนนรัชดาภิเษกที่วันนี้เนี่ยร่วมกับพวกเราชูรักชูรถด้วยกันครับและในช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเจอกับกลเม็ดชูรักค่ะจะเป็นเคล็ดลับของใครแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนนะคะต้องติดตามให้ได้ค่ะเจอกันใหม่พฤหัสบดีหน้าได้นะครับตอนเที่ยงคืนนิดๆทางช่อง3กับรายการชูรักชูรถวันนี้เรา2คนขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำคัญสุดคือความเข้าใจครับความเข้าใจในความจริงของทั้งคู่นะครับความเป็นตัวตนที่แท้จริงของทั้งคู่ครับแล้วก็พอเกิดการเข้าใจกันเกิดขึ้นใช่ไหมครับเวลาที่มีเรื่องมีปัญหากันมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็จะไม่เป็นการทะเลาะจะเป็นการปรับความเข้าใจกันทำให้แบบทุกอย่างมันดีมันรู้สึกดีต่อกันนะครับ